ปฏิบัติการทวงบ้านคืนเริ่มแล้วนะฮะค่ะปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับลูกหลานอากูก่อนเริ่มต้นจะทวงบ้านคืนต้องไปโรงพักก่อนคุณผู้ชมครับโดยวันนี้คุณภคินหรือว่าคุณซันพร้อมกับทีมทนายเขาเรียกว่าเป็นทีมทนายคลายทุกข์ทีมของพี่เดชากิติวิทยานันท์โดยวันนี้ทนายเดชาส่งคุณอํานวยพรมณีวันเป็นทีมทนายคลายทุกข์ไปพร้อมกับน้องซันฮะลูกหลานอากูเพื่อจะไปทวงบ้านคืนโดยเบื้องต้นวันนี้ก่อนจะเริ่มต้นปฏิบัติการทวงบ้านคืนจะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่สน.โครคามเพื่อจะบอกว่าเราจะเข้าบ้านแล้วนะค่ะคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมืองไทยบ้านตัวเองชันโหนดตัวเองแต่จะเข้าบ้านตัวเองต้องมาบอกตำรวจก่อนกันไม่ให้เกิดเรื่องวิวาทะหลังจากนี้นี่คือตอนที่เขาไปพบกับทางตำรวจที่โรงพักคุณผู้ชมครับเราก็เลยถามซันบอกซันวันนี้จะเปิดปฏิบัติการทวงบ้านคืนซันบอกว่าพี่ผมต้องทวงคืนเนื่องจากว่าเราเคยเจรจากันรอบหนึ่งอยู่ๆเขาบอกว่าเขาจะยอมออกเขาไม่ออกดันเอากุญแจมาล็อกแล้วติดป้ายขายไก่ทอดตะเกียบจำได้ใช่ไหมได้ค่ะคุณผู้ชมกลับมาตรงนี้ฮะหลังจากปฏิบัติการนี้ลงบันทึกประจำวันเขาทำถูกต้องเลยนะทนายเนี่ยก็คือทางด้านของทนายกุ้งทนายกุ้งเป็นทีมอำนวยพรใช่ค่ะดูภาพปัดกุญแจปรากฏว่าพอไปถึงครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงลงบันทึกประจำวันเรียบร้อยเชื่อมะวันนี้ข้างๆบ้านหายเงียบไม่ออกเลยสักหลังเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเปิดภาพเลยฮะตอนปีนเลยนี่ฮะมันจะมีภาพที่ทนายกุ้งพร้อมกับน้องซันตามช่างกุญแจมาแล้วนะฮะค่ะและที่สำคัญอย่าลืมว่าคนที่เข้ามาครอบครองบ้านหลังนี้เขาอ้างว่าเขาจะครอบครองปรปักษ์ถูกไหมฮะใช่ก็นำช่างกุญแจนะคะมาทำการตัดกุญแจหลังจากนั้นก็เข้ามานะฮะวินาทีสำคัญช่างก็กำลังตัดกุญแจออกมาด้วยคุณผู้ชมดูวินาทีบ้านของเขาเข้าไม่ได้ค่ะบ้านของเขาเราต้องขอคืนและเข้ามาแล้วฮะคุณผู้ชมครับนี่คือเจ้าของบ้านผู้มีโฉนดและทนายความต้องมาขอบ้านตัวเองคืนฮะเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้ว่าคู่กรณีนะเพราะเดี๋ยวจะบอกว่าวันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมคู่กรณีด้วยเพราะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมก่อนจะเล่ารายละเอียดมากไปกว่านี้ดูภาพนี้ดีๆคู่กรณีเนี่ยวันนี้บอกกับช่อง8ว่าไงมะเข้าทางเลยใช่ไหมอยากได้คืนใช่ไหมนี่เข้าทางพวกคุณน่ะผิดกำลังบอกลูกอากูน้องซันใช่ไหมกับทนายกุ้งกล้าดียังไงเข้าบ้านนี้เพราะเขายื่นเรื่องต่อศาลคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าพอซันเข้ามาปุ๊บกับทนายกุ้งขอดูตอนสำรวจหน่อยเอาตำรวจมาด้วยนะแต่อีกฝั่งนึงบอกกล้าดียังไงกล้าเข้าได้ยังไงเดี๋ยวเปิดภาพเต็มๆหน่อยคุณผู้ชมแล้วลองดูบ้านเราแต่เราต้องเอาตำรวจมาเพื่อจะขอเข้าบ้านตัวเองคุณผู้ชมฮะอุปกรณ์ขายไก่เต็มเลยและหลังจากนั้นไหนเปิดภาพตอนสำรวจบ้านด้านบนหน่อยฮะทางฝั่งของคุณซันเนี่ยเราจะเรียกว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านได้หรือยังเนาะหรือจะเรียกว่าเขาเป็นผู้ร้องเรียนปรากฏว่าเห็นพัดลมไหมฮะมันจะมีชั้นที่หนึ่งอ้อผมลืมบอกทีมงานขึ้นภาพตอนเขาโชว์โฉนดก่อนดิมันจะมีภาพโชว์โฉนดด้วยปรากฏว่าคุณซันก็ต้องถ้าแบบภาษาพูดแบบชาวบ้านต้องแก้เผ็ดโดยการเอาโฉนดมาโชว์นี่นะจ๊ะโฉนดบ้านฉันนี่นะจ๊ะบ้านฉันอยู่ตรงนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเอาผ้าห่มกับที่นอนเอามาวางไว้บนบ้านตัวเองถามว่าเพราะอะไรเพื่อจะประกาศว่านี่คือบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของคุณนะดูนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยวันนี้คุณซันเดี๋ยวมีเสียงสัมภาษณ์คุณซันอยากให้ฟังหน่อยตอนปฏิบัติการทวงบ้านตัวเองคุณซันบอกว่าวันนี้ต้องตัดกุญแจและเข้าไปพร้อมกับตำรวจบ้านหลังนี้ยืนยันว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอากูอย่างถูกต้องและตำรวจเก็บหลักฐานหลังจากนี้จะแจ้งจับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามาอยู่ที่นี่โดยเฉพาะการบุกรุกแล้วมีการต่อน้ำต่อไปลองฟังเสียงคุณซันให้สัมภาษณ์ที่บ้านหน่อยฮะโอกาสขายมีสูงครับผมแต่ไม่ขายพวกเขาแน่นอนครับผมเตรียมที่นอนมาครับเดี๋ยวเสื้อผ้ายังไม่ได้เตรียมมาเดี๋ยวเตรียมมาอีกทีนึงครับผมครับผมก็กังวลพอสมควรนะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็น
ในดองอยู่ในดองเขาแล้วก็เป็นมีก็อยากให้มีนี่ในรอบกี่เดือนนะคุณสาธิตกลับเข้าบ้านได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ในรอบกี่เดือนหมายถึงว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอเหตุการณ์แต่ครั้งแล้วเรามาคล้องสู้ประมาณกันยาประมาณ 4-5 เดือนครับผม 4-5 เดือนครับอันนี้รอบนี้กลับเข้ามาอีกรอบนึงกลายเป็นร้านคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นน้องซันเอาป้ายตัวเองขึ้นไปแขวนบ้างค่ะนี่นะฮะไก่ทอดไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเผื่อใครจะไปซื้อไก่ทอดฝากหน่อยนะครับย้ายร้านแล้วนะครับนี่เขาเอาภาพพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าค่ะบ้านตัวเองอ่ะต้องเอาตำรวจมาขออนุญาตเข้าแล้วขณะเดียวกันมันจะมีภาพคู่ขนานกันเลยก็ได้นะฮะนี่ตอนเขาสำรวจบ้านปรากฏว่าวันนี้น่าสนใจคุณผู้ชมฮะซันเนี่ยบอกกับเราว่ายังไงรู้ไหมกับพี่อะไรนะพี่กุ้งทนายกุ้งทนายกุ้งค่ะคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาต้องรีบเอาป้ายมาติดและเอาที่นอนมาเพื่อจะบอกว่าบ้านฉันนะบ้านฉันนะค่ะและยิ่งไปกว่านั้นหลังจากนี้ทนายกุ้งประกาศบอกเลยว่ายังไงรู้ไหมฮะเตรียมเอาผิดทั้งหมดมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องประเด็นคือยังไม่ได้ต่อไฟถาวรแต่ว่ามันมีการเชื่อมไฟมาแล้วเพราะก่อนหน้านี้มีพยานบอกว่ามันมีการเปิดไฟเกิดขึ้นจะไล่เช็คบิลเลยว่าใครต่อไฟมาเข้าบ้านเขาคนนั้นโดนด้วยและจะมีการต่อน้ำมาด้วยอุปกรณ์ค้าขายไก่ใช่ไหมใครเป็นคนเอาเข้ามาก็จะถือว่าบุกรุกแล้วก็ที่สำคัญใครเคยเข้ามาพักที่นี่ก็จะถือว่าบุกรุกคำถามก็คือคู่กรณีเขากำลังฟ้องปรปักษ์อยู่ถูกไหมฮะถามว่าวันนี้โผล่ออกมาไหมคุณผู้ชมดูภาพสิตอนที่นักข่าวไปกันอะเปิดภาพเต็มๆขึ้นมาเลยฮะตั้งแต่หน้าบ้านเลยตอนแขวนป้ายบุกรุกเนี่ยนะฮะห้ามเข้าจะถือว่าบุกรุกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้ซอยนี้เงียบกิ๊บเลยเงียบแบบชนิดที่ว่าเหลือเชื่อและนี่ฮะพี่ซันกดป้ายเลยที่ก่อนหน้านี้ผู้อ้างสิทธิ์แปะเอาไว้ว่าเขาฟ้องอยู่แล้วพี่ซันก็ขึ้นป้ายของตัวเองดูนะฮะนี่คุณผู้ชมครับมันมีมุมที่น่าสนใจคือวันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบกลายเป็นว่าทำไมรู้ป่ะซอยเนี้ยคือเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันมาจากนี้ฮะประเด็นก็คือว่าคู่กรณีเนี่ยเขาไปฟ้องศาลแพ่งว่าเขาครอบครองโดยปรปักษ์เพราะเขาอ้างว่าเขาอยู่มาเนี่ยตั้งแต่อุ้ยน้ำท่วมใหญ่54ถูกไหมฮะแล้วมันเกิน10ปีแต่พี่ซันบอกไม่ใช่คุณจะปรปักษ์ได้ยังไงเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยเหมือนกับคุณเนี่ยเพิ่งมาอยู่ไม่กี่ปีถูกไหมฮะถ้าเช็คจาก Google Map มันจะเห็นเลย Google Earth เนี่ยนะฮะที่จะเห็นว่าบ้านสภาพเก่ากับที่คุณค่อยๆมาต่อเติมเนี่ยคือช่วงเวลาไหนวันนี้ซอยนี้เงียบมากไม่มีใครแหยมศีรษะออกมาเลยจากบ้านปรากฏนักข่าวไปดูนะเงียบกิ๊บบ้านข้างๆก็เงียบทุกคนไม่ออกมาเลยฮะสื่อเต็มไปหมดปรากฏว่าวันนี้น่าสนใจคืออะไรไหมฮะคือวันนี้เองเนี่ยทนายอำนวยพรทนายอำนวยพรบอกว่าทรัพย์สินภายในบ้านเอาแหละมันมีคนเข้ามาบุกรุกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทำไว้ก็คือให้ตำรวจยึดไปให้หมดแล้วให้ตำรวจเนี่ยเหมือนกับเก็บไว้เป็นของกลางถูกไหมใช่ค่ะและยังไงต่อเอาอ่านเลยแล้วมันมีข้อกฎหมายที่จะเอามาใช้ทวงคืนบ้านด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคนที่เกี่ยวข้องจะต้องโดนข้อหาบุกรุกค่ะโดยเฉพาะอันนี้ด้วยความเคารพนะเขาบอกมันมีชื่อนึงที่แปะป้ายเอาไว้หน้าบ้านบอกว่าก็คือชื่อคุณศรีพันธ์ซึ่งตรงนี้ถือว่าเขาก็จะฟ้องเหมือนกันถูกไหมเพราะคุณศรีพันธ์พูดกันตามตรงเขากำลังจะยื่นร้องเรื่องการครอบครองปรปักษ์เพราะก็เป็นคู่กรณีกับลูกหลานอากูลองฟังเสียงทนายดูหน่อยฮะวันนี้ได้รับมอบหมายนะคะก็คือจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงของบ้านหลังนี้นะคะก็คือก่อนที่จะมาที่นี่เราก็มีการไปลงประจำวันเป็นหลักฐานแล้วว่าเราเคยแจ้งความวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ไปลงประจำวันไว้ว่าเราอ่ะเจ้าของบ้านเนี่ยได้มอบหมายให้ทางหลานชายคุณภคินเนี่ยมาตรวจสอบกรรมสิทธิ์บ้านหลังนี้นะคะค่ะแล้วพอเราวันนี้เรามีโฉนดมาด้วยนะคะก็คือกรรมสิทธิ์ยังเป็นของเจ้าของบ้านเดิมอยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วจะต้องดำเนินคดีกับใครในข้อหาอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่เราทราบก็คือจะมีชื่อของคุณศรีพันธ์ที่เขาติดป้ายหน้าบ้านว่าห้ามบุกรุกนะคะก็คือเราดำเนินคดีคนเดียวก่อนเฉพาะเคสนี้นะแต่ก่อนหน้านี้เราแจ้งความไปแล้วทั้งหมด5คนแล้วก็ตำรวจก็ส่งสอบสวนส่งอัยการไปแล้วแต่เคสนี้เป็นคุณผู้ชมครับและน่าสนใจคืออย่างนี้วันนี้เนี่ย
ผมจะขึ้นข้อมูลให้คุณผู้ชมดูคือต้องบอกก่อนนะณวันนี้เนี่ยทางฝั่งคู่กรณีเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาผิดถูกไหมฮะเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดเพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางฝั่งของลูกหลานอากูบอกว่าคุณเข้ามาบ้านเขาเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เพราะเขามีโฉนดล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยไปฟ้องกับศาลเพื่อจะครอบครองปรปักษ์ทีมงานขึ้นผังพยานเนี่ยฮะของคู่กรณีมันจะมีเพจข้อมูลนะฮะพยานคู่กรณีเป็นใครบ้างให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเพราะสำคัญตรงไหนรู้ไหมนี่ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้บอกพยานผิดนะค่ะเราไปเจอว่าพยานแต่ละคนเนี่ยอยู่ในซอยนี้เกือบทั้งนั้นเลยเพื่อกำลังจะบอกกับว่าคุณศรีพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ยื่นร้องเนี่ยนะฮะเขามาอย่างถูกต้องเปิดภาพวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเดินทางไปหาพยานแต่ละหลังเนี่ยฮะปรากฏว่าวันนี้พยานบางคนอยู่นะฮะเราก็เลยไปถามบอกพี่เห็นได้ข่าวว่าพี่เป็นพยานให้กับคุณศรีพันธ์เพื่อจะบอกว่าคุณศรีพันธ์เนี่ยเข้ามาอย่างถูกต้องคุณศรีพันธ์ครอบครองโดยปรปักษ์แล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับพยานแต่ละหลังไม่คุยกับนักข่าวเลยพยานบางคนเห็นนักข่าวปิดประตูทันทีฮะไม่มีใครยอมคุยกับเราแม้แต่คนเดียวขณะเดียวกันพยานทุกคนเนี่ยน่าจะทราบว่าวันนี้ตำรวจบุกเข้ามาแล้วพร้อมกับโฉนดของจริงเนี่ยนะฮะเพื่อความเป็นธรรมคุณผู้ชมฮะพยานหลัง1หลัง2หลัง3หลัง4แต่ละคนเนี่ยเอ๊ะจะใช้คำว่ายังไงดีอ้าวเดี๋ยวลองเปิดเสียงพยานสักคนหนึ่งสินักข่าวไปตะโกนถามพยานของพี่ศรีพันธ์เขาก็บอกว่าเอาตรงๆนะหนูตอนนี้พูดอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวก็คงจะไปรู้กันที่โรงพักเนี่ยนะฮะแล้วก็ชื่นชมพี่ศรีพันธ์ด้วยเป็นคนดีพี่ศรีพันธ์เนี่ยเป็นคนดีเขามีน้ำใจกับทุกคนในชุมชนหมดเลยแล้วเอาจริงอย่าไปถือสาอะไรศรีพันธ์ก็เลยเขาทำถูกต้องเขาใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไหนฟังเสียงพยานหน่อยได้ไหมขอสอบถามนิดนึงเห็นว่าบ้านของพี่มีรายชื่อเป็นพยานให้กับป้าศรีพันธ์นะคะจ้ะไม่ทราบว่าเป็นญาติกันไหมคะหรือว่ายังไงไม่ใช่ญาติค่ะอ๋อเขามาติดต่อเหรอคะว่าให้ขอไปช่วยเป็นพยานมีรายชื่อหนูได้ยังไงอ่ะนี่พี่ลองดูอันนี้ก่อนว่าใช่ไหมก็ใช่รายชื่ออยู่ในชั้นศาลไม่ใช่เหรอคะพี่มีรายชื่อหนูได้ไงอ่ะหมายถึงว่าทางบ้านของเราค่ะเป็นพยานให้กับบ้านเขาอย่างนี้ค่ะค่ะอันนี้คือเขามาขอคือเขามาขอให้เป็นพยานเหรอคะอย่างนี้คือพยานไม่ต้องตกใจท่านไม่ผิดอะไรหรอกแต่ถ้าท่านเคยไปเหยียบบ้านเขาอะท่านจะโดนแจ้งจับหลังจากนี้เราก็เลยต้องบอกให้รู้ว่าเอ้าพี่ไปเป็นพยานให้พวกเขาเหรอคือแต่ละคนเนี่ยเขาก็บอกเอ้ามันก็เป็นสิทธิ์คือพยานไม่ผิดนะต้องบอกก่อนมันมีสิทธิ์คุณผู้ชมครับเวลาฟ้องร้องกันเราต้องอ้างพยานเพื่อผลประโยชน์ของเราอย่างที่บอกพยานแต่ละคนเนี่ยเขาต้องรักคุณศรีพันธ์ถูกไหมเพราะศรีพันธ์เนี่ยแกเป็นแม่พระอ่ะแกเป็นคนใจดีของหมู่บ้านคนก็รักศรีพันธ์กันหมดเลยในซอยนี้ถูกไหมฮะแต่บังเอิญว่าเรายังไม่ได้ซาวเสียงทั้งประเทศนะฮะเราซาวเสียงแค่ในหมู่บ้านปรากฏว่าพยานคนที่สองบ้างเราก็ไปหาพยานคนที่สองบ้างเนี่ยนะฮะถามบอกเป็นยังไงทุกคนอุ้ยไม่ใช่ใครบอกพี่เป็นพยานไม่มีกลับเข้าบ้านเลยค่ะอุ้ยตายแล้วแล้วคุณศรีพันธ์จะทำยังไงล่ะเนี่ยคราวนี้ถูกไหมนี่เอาเล่าแบบย่อๆพยานทุกคนไม่ค่อยอยากคุยเราไม่ว่ากันแต่เพื่อความเป็นธรรมกลับมาตรงนี้ฮะอย่างที่บอกพี่ศรีพันธ์เนี่ยเขาถือว่าเขาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องในการครอบครองปรปักษ์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติต่อไปนี้บ้านท่านไม่ได้อยู่ถูกไหมฮะแล้วถ้าพี่ศรีพันธ์ชนะเราก็ใช้สิทธิ์เราได้สมมติจิตดีมีบ้านแล้วจิตดีไม่อยู่พุทธก็จะเข้าไปทันทีแล้วจะไปอยู่แล้วก็บอกอู้อยู่มาแล้ว10ปีแล้วก็จะฟ้องว่าจิตดีเธอออกไปเธอไม่ต้องมาอยู่ไม่มีสิทธิ์ละจบเราก็ต้องเช็คกับทนายพี่ศรีพันธ์บอกพี่ทนายวันนี้พี่เห็นยังเขาตัดกุญแจพี่แล้วนะทนายบอกว่าไงทนายฝั่งศรีพันธ์แล้วนะเปิดภาพตอนตัดกุญแจขึ้นมาหน่อยฮะทนายฝั่งคุณศรีพันธ์ก็น่ารักอ่ะแกก็ตอบแบบน่ารักแกบอกเข้าทางแล้วคราวนี้เราก็ถามทนายของศรีพันธ์บอกเข้าทางยังไงครับพี่คุณผู้ชมฮะอยากจะถอดข้อความของฝั่งทนายพี่ศรีพันธ์ตามหลักกฎหมายผมมองว่าคู่กรณีกระทำการไม่ให้เกียรติต่อศาลรู้ใช่ไหมว่าเรื่องนี้กำลังอยู่ที่ศาลแพ่งไม่ให้ความสำคัญกับศาลเพราะการที่เขามาขับไล่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพวกคุณก็คือลูกหลานอากูคุณกำลังใช้อำนาจเถื่อนแล้วกำลังบอกลูกหลานอากูคุณกำลังละเมิดคำสั่งศาลถามว่าทนายของพี่ศรีพันธ์จะทำยังไงครับพี่บอกผมในฐานะทนายผมจะเก็บข้อมูลและเอาเก็บเอาไว้ทุกอย่างแล้วเข้าทางผมเลยทีนี้เดี๋ยวเห็นบอกว่าจะฟ้องกลับหรือไม่ผมก็คงแล้วแต่ความต้องการของลูกความ
ก็คือคุณศรีพันธ์ว่าคุณศรีพันธ์มีความประสงค์จะดำเนินคดีส่วนไหนบ้างไหมอะไรกันอากูใช้อำนาจเถื่อนได้ยังไงใช่ไหมเข้ามาได้ยังไงเขาฟ้องศาลอยู่บ้านคุณไม่ใช่บ้านไม่พูดละฟังเสียงพี่ทนายดีกว่าก็เองก็ไปนะครับแต่ว่าการที่ไปทำอย่างนั้นก็เห็นว่าเป็นการละเมิดเป็นการที่ใช้อำนาจที่เป็นช่องเพราะว่าเขาก็คดีนี้เขาก็ฟ้องแย้งในคดีครอบครองปลอมปากนะครับว่าเขาฟ้องขับไล่เมื่อฟ้องขับไล่ก็ต้องใช้อำนาจศาลในการขับไล่ไม่ใช่เขามาขับไล่ซะเองอันนี้เขาถือว่าไม่เกียรติต่อถือว่าไม่ความไม่เห็นความสำคัญของศาลไม่เกียรติศาลอาจจะมาละเมิดอำนาจศาลด้วยซ้ำเลยว่าคดีก็ฟ้องขับไล่แล้วก็ฟ้องแย้งขับไล่แล้วทำไมเขาไม่รอให้ศาลมีคำสั่งให้ขับไล่เอาอำนาจศาลมาแต่ว่านี่เขาอยู่เขาขับไล่ใช้อำนาจเถื่อนขับไล่ตัวเองแล้วอย่างนี้ก็ผิดนะเนี่ยมันมีหลักฐานอยู่นะ นั่นแหละมันเข้าทางเราเลยแบบนี้เขายินดีเขาก็เห็นกันอยู่มันนะครับแต่ผมไม่อยากเปิดเผยนะตอนนี้มันเป็นพยานที่ศาลแล้วแต่ว่าขอร้องอย่ามาคุกคามอย่าอะไรพวกนี้นะครับอย่ามาคุกคามใช้สิทธิ์ขู่ฆ่าขู่อะไรพวกเขาสู่รับอันตรายแบบนี้ไม่มีทนายก็ทนายเดชาแล้วปิดใช้ก็ออกเว็บแล้วว่าทนายอย่างนั้นก็ระวังถูกฆ่าบ้างอะไรบ้างแล้วก็ปิดก็ลบทิกตอกออกเนี่ยลบออกแล้วเนี่ยหลักฐานมันก็ดีกว่าลบคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าลูกหลานอากูอย่ามาใช้อำนาจเถื่อนถูกไหมค่ะขออนุญาตทีมงานเปิดภาพโฉนดหน่อยสิฮะเอาโฉนดขึ้นมาด้วยขอดูโฉนดหน่อยคือประเด็นเนี่ยวันนี้เหมือนกับว่าทางคู่กรณีเนี่ยเขามองข้ามโฉนดไปแล้วหรือไม่ถูกไหมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าคุณศรีพันธ์เนี่ยเป็นคนดีของซอยนี้คนในชุมชนถึงพร้อมใจกันเหลือเกินอยากเป็นพยานให้นะฮะดังนั้นวันนี้พอทางด้านของฝั่งลูกหลานอากูจะมาเอาบ้านคืนถึงได้บอกว่าอำนาจเถื่อนเนาะทั้งที่ลูกหลานอากูแบกโฉนดอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ส่วนวันนี้ท่าทีพยานก่อนจะจบข่าวนี้ให้คุณผู้ชมดูท่าทีพยานแต่ละคนวันนี้เก็บตัวเงียบไม่กล้าออกมาให้สื่อสัมภาษณ์หรือจับภาพแต่อย่างใดและพยานหลายคนเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าอุ๊ยสื่อรู้ได้ยังไงว่าพวกพี่จะไปเป็นพยานให้คนดีอย่างศรีพันธ์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอไม่พูดเพราะถ้าจะพูดเขาจะพูดในศาลมันเป็นสิทธิ์ที่ศรีพันธ์จะใช้อำนาจตามกฎหมายอีกเหมือนกันมีอะไรจิตดีสกิดอะไรขอนิดนึงคือพอดีว่าไปเห็นการให้สัมภาษณ์ของทนายของคุณศรีพันธ์นะคะเขาบอกว่าถ้าหากผลออกมาว่าฝั่งลูกความของเขาชนะคดีลูกความของผมอาจจะขายบ้านหลังนี้หรือคืนบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของเดิมเราไม่เอาบ้านหลังนี้ก็ได้เพราะต่อสู้ทุกวันนี้ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์และก็ศีลธรรมของตัวเองโอ้ยแม่พระโอ้ยตายแล้วศรีพันธ์คนดีแห่งซอยนี่ชมเลยนะถ้าชนะจะคืนบ้านใช่อุ้มแม่พระนี่ฮะคนดีประจำซอยรามอินทราจริงๆจิตดีบ้านว่างไหมเชิญพี่เข้าไปอยู่ได้เลยจิตดีแน่นแล้วค่ะ นี่คุณผู้ชมฮะโดยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าเขาชนะถ้าชนะอาจจะคืนบ้านให้โอ้โหเยี่ยมพี่ใจดีมากอยากฟังเสียงชาวบ้านบางมุมไหมวันนี้มีบางมุมอันนี้เนี่ยชาวบ้านบอกโอ้โหเอาจริงนะเขาบอกเขาเห็นใจทางฝั่งลูกหลานอากูที่วันนี้มาทวงบ้านคืนตัดภาพไปที่ลูกหลานอากูหน่อยวันนี้ลูกหลานอากูเขาบอกเขาจะนอนบ้านแล้วนะเขาจะเป้านักข่าวก็ถามลูกหลานอากูบอกพี่จะกล้านอนเหรอเอาจริงคืนรอบซอยเนี้ยเอาพูดจริงเขาเชียร์คุณศรีพันธ์คนดีประจำซอยถูกไหมฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าตัวเขาจะมานอนวันนี้ตอนแรกจะนอนค่ะแต่ห่วงความปลอดภัยล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราถามคุณซันอีกรอบนึงจะนอนจริงๆหรอคุณซันบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้เดินทางไปนอนนะคะเพราะว่ายังวุ่นอยู่กับการจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับคดีส่วนเรื่องของการขอน้ำขอไฟฟ้าเดี๋ยวอยู่ระหว่างการทำเรื่องอยู่นี่ไม่ได้นอนเท่ากับว่าให้ข้อมูลว่ายังไม่นอนยังไม่นอนยังไม่นอนขอไปก่อนถูกไหมฮะถูกต้องก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางด้านของศรีพันธ์คนดีแห่งรามอินทราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกเป็นไกลๆแล้วว่าถ้าเขาชนะเขาอาจจะคืนบ้านให้ใช่ไหมใช่แต่ไม่คืนตอนนี้เพราะตอนนี้เขาต้องพิสูจน์ศักดิ์ศรีตัวเองก่อนใช่ป่ะความบริสุทธิ์เขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับย้ำนะฮะ
ตราบใดศาลยังไม่ตัดสินศรีพันธ์คนดีประจำรามอินทราเธอยังเป็นคนดีอยู่ยังไม่ผิดยังไม่ผิด